เป็นพระเป็นเนรเรียกว่าได้เพศหนึ่งขึ้นมาจากเพศเดิมของตนเช่นเดียวกับเราได้ไม้ทั้งท่อนมาการที่จะทำไม้ทั้งท่อนให้ตกออกมาเป็นชิ้นต่างๆตามความต้องการของตนนั้นขึ้นอยู่กับความฉลาดของผู้จะทำบ้านทำเรือนหรือสั่งทำสิ่งต่างๆด้วยไม้ท่อนนั้นย่อมจะสำเร็จประโยชน์เท่าที่ควรแต่ถ้าทิ้งไว้เช่นนั้นไม่นำไปทำประโยชน์อันใดไม้เขาไม่มีคุณค่าอะไรนอกจากจะเรียกของจุงทั้งท่อนอยู่เท่านั้นและนอกจากนั้นยังจะเป็นสิ่งที่ลบกุนลังในบ้านเรือนอีกด้วยเพศของนักบวชเราที่ให้นามว่าพระมั่นเองก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบวชมาแล้วไม่สนใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะรู้แนวทางแห่งการปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองให้หมดสิ้นไปโดยลำดับก็ไม่แปลกอะไรกับขอนสูงทั้งพันแต่ผู้ตั้งใจศึกษาเพื่อหาความรู้ความฉลาดจะเป็นการท่องบนสังวัตยายดูตามตำรับตำลาก็ดีศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์หรือหมู่เพื่อนที่ควรเป็นคติได้ก็ดียอมจะรับความฉลาดรอบคอบนำอุบายต่างๆนั้นมาปรับปรุงตนเองเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ขึ้นมาเป็นชั้นๆไปเพราะการคบค้าสมาคมและการอบรมจากครูอาจารย์ในสถานที่ต่างๆนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะเป็นพื้นเพของเราเพื่อการปฏิบัติในวาระต่อไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงประทานพระโอวาทไว้เพื่อภิกษุใหม่ผู้มีพรรษาอย่างน้อยยังไม่ผ่าน5พรรษาไปหนึ่งผู้มีพรรษามากแต่ไม่มีความเฉลียวฉลาดสามารถจะปฏิบัติตนต่อพระธรรมนี้ใหม่เพื่อแก้ไขสิ่งที่จำเป็นโทษอันอาจจะเกิดขึ้นภายในตนก็ดีพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมให้ล่วงล้ำพระบัญญัติข้อนี้เพื่อจะเป็นช่องทางให้ผู้มีความปรารถนาลามกจะแหวกแนวออกไปช่องนั้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมหรือเป็นทางเดินของผู้มีเจตนาหวังดีที่จะศึกษาจากครูจากอาจารย์ให้รับผลประโยชน์พอสมควรก่อนแล้วจึงให้พ้นจากนิสัยท่านเรียกว่านิสัยยมุต
ดังนั้นการอบรมศึกษาการคบค้าสมาคมจึงเป็นปากทางสำคัญที่จะให้ผู้ไปอบรมศึกษาได้รับความรู้ความฉลาดตลอดอัธยาศัยที่จะให้กลมกล่อมจากกับครูบาอาจารย์องค์นั้นๆและท่านก็กล่าวไว้ว่าบัณฑิตานันทเสวนาย้ำอีกด้วยให้ครบบัณฑิตนักปราชญ์ผู้มีความเฉลียวฉลาดทั้งด้านการปฏิบัติและความรู้ภายในใจนี่ย้อนธรรมะที่ท่านกล่าวไว้เป็นส่วนรวมเข้ามาสู่วงปฏิบัติของท่านผู้มีความใคร่ต่อการปฏิบัติทุกๆท่านได้นำมาคลี่คลายดูเรื่องของตัวว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำว่าปัณฑิตานันทเสวนาอย่างไรบ้างการคบค้าสมาคมถ้าเกี่ยวกับมือเพื่อนไม่ค่อยดีมีกิริยามารยาทข้อปฏิบัติสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนไม่สม่ำเสมอและไม่กลมกล่อมกับหลักพระธรรมนี้ไหนก็จะเป็นเหตุให้การคบค้าสมาคมของเหล่านั้นชินต่อนิสัยเข้ามาภายในใจกลายเป็นคนเช่นนั้นขึ้นมาจนชินต่อนิสัยกลายเป็นเรื่องปกติแต่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้การคบกับครูอาจารย์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักพระธรรมหลักพระวินัยก็มีรับรองไว้ว่าผู้จะไปศึกษาจากครูกับครูอาจารย์องค์ไหนให้สังเกตดูกิริยามารยาการปฏิบัติพระธรรมวินัยของท่านสมควรจะเป็นที่กราบไหว้บูชาและขอนิสัยได้หรือไม่แน่จะรออยู่จนกว่าจะเห็นสมควรแล้วจึงจะขอนิสัยท่านก็ยังไม่ปรับโทษแก่ภิกษุรูปนั้นผู้ควรแก่การจะรับนิสัยจากอาจารย์องค์ใดๆอยู่เมื่อเห็นควรจะถือเป็นครูเป็นอาจารย์และควรจะให้นิสัยได้แล้วแต่ทอดทุระไปเสียเช่นนี้เป็นความผิดของภิกษุผู้เข้าไปศึกษากับท่านซึ่งยังอยู่ในวงแห่งนิสัยมีหลักหรือธรรมวินัยที่เกี่ยวกับนวกะภิกษุก็มีเช่นนี้ที่เกี่ยวกับอาจารย์ผู้จะควรให้นิสัยก็ต้องสังเกตผู้มาศึกษาอีกทั้งผ่านจนกว่าจะเห็นสมควรว่าจะควรให้นิสัยหรือไม่มีกิริยามารยาทอัธยาศัยไม่เป็นไปในทางที่เสียและปกครองยากสมควรจะให้นิสัยและให้โอวาทแนะนำสั่งสอนหรือจะอยู่กับหมู่เพื่อนต่อไปก็ไม่เป็นการเสียหายแล้วก็ยอมให้นิสัยได้ทั้งสองฝ่ายต่างให้รอกันได้โดยไม่มีอาบัติทั้งฝ่ายอาจารย์กับฝ่ายพระนวกะภิกษุเรื่องที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นเครื่องส่อให้เห็นว่าการอบรมศึกษาจากครูบาอาจารย์ก่อนการให้โอวาทแนะนำสั่งสอนในฐานะที่อาจารย์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในบรรดาศิษย์ก็ดีต่างฝ่ายจึงควรตระหนักใจอย่างยิ่งจะทอดทุระเสียไม่ได้เลยขณะนี้เราทุกท่าน
เป็นนักศึกษาและนักปฏิบัติด้วยกันได้เตรียมพร้อมแล้วที่จะพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านข้อปฏิบัติและภายในใจจึงควรถือการอบรมศึกษาหยุดเอาคติจากหมู่เพื่อนและครูอาจารย์เสมอไม่ควรนอนใจท่านกล่าวไว้ในธรรมบทหนึ่งว่ายังเมเสวติกาลิโซเราคบคนเช่นไรตัวเราเองก็จะมีลักษณะเหมือนกันกับคนเช่นนั้นดังนั้นการศึกษาอบรมเพื่อทำซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดหรือเป็นธรรมชาติที่ละเอียดขึ้นไปเป็นลำดับจึงควรจะแสวงหาครูหาอาจารย์เป็นที่แน่จิตแน่ใจว่าอาจารย์องค์นั้นมีการปฏิบัติและการอบรมสั่งสอนอย่างไรนำบรรดาสาธุชนให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นกลมกล่อมกับพระธรรมวินัยอย่างไรบ้างเมื่อได้สำเนียกศึกษาดูจนละเอียดถี่ถ้วนแล้วว่าสมควรจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นเป็นลำดับถ้าได้ปฏิบัติกับท่านองค์ที่กล่าวมาเช่นนั้นแล้วเราก็ควรตัดสินใจของเราลงให้มีวรรคมีตอนมีเขตมีแดนเครื่องกำกับจิตใจอย่าปล่อยจิตใจของตนให้เลื่อนลอยจะกลายเป็นคนไม่มีหลักนับตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันตายจะหาสาระอันใดเป็นที่ระลึกของใจไม่ได้เลยสำหรับคนที่มีใจลอยๆเช่นนั้นใครจะเป็นคนใจลอยก็ตามเรามองดูก็ไม่รู้ก็ไม่น่าดูแล้วกิริยาอาญาตที่แสดงออกมาจากความเป็นคนหลักร้อยไม่แน่นอนนั้นจะไม่มีชิ้นใดเป็นที่น่าเหลื่อมใสและน่ายินดีควรจะถือเอาเป็นคติเครื่องสอนใจได้เลยไหนจะให้มาปรากฏในตัวของเราเสียเองว่าเป็นคนหลักร้อยจะสมควรกับเราผู้เป็นศิษย์ของตถาคตเจ้าแล้วเลยเราควรคำนึงให้มากทำทุกสิ่งขอให้ทำลงด้วยความจริงใจปักจิตปักใจลงให้แน่วแน่ต่อกิจการงานนั้นๆไม่ว่าภายนอกและภายในเมื่อเห็นสมควรภายในใจว่าเป็นกิจการและหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วหรือเป็นทางที่ถูกต้องแล้วนี่แหละหลักของผู้จะปฏิบัติดำเนินตนให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นไปในอนาคตต้องฝึกหัดดัดตนเช่นนี้ทุกๆรายอย่าเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งต่างหากจากวันพรุ่งนี้อย่าเข้าใจว่าเราคนนี้เป็นคนหนึ่งต่างหากจากวันพรุ่งนี้และอย่าเข้าใจว่าเราคนนี้เป็นคนหนึ่งจังหากจากความเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าจากความเป็นคนคนนี้ถึงวันตายอย่าเข้าใจว่าเป็นคนคนไหนคนชั่วก็คือเราคนนี้ผู้จะปรับปรุงตนเองเพื่อจะแก้ไขความชั่วซึ่งมีอยู่ในตัวของเรา
ก็คือเราคนนี้สิ่งที่ชั่วจะเป็นส่วนหยาบขนาดไหนก็ดีจะเป็นส่วนกลางก็ดีจะเป็นส่วนละเอียดก็ดีมันมีอยู่กับคนคนนี้คนเดียวผู้จะปรับปรุงตนเองเพื่อจะแก้ไขความชั่วที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดซึ่งมีอยู่กับคนคนเดียวนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราคนเดียวโดยเฉพาะจะแบ่งรับแบ่งสู้กันไม่ได้จะแบ่งหนักแบ่งเบาให้แก่ท่านผู้ใดไม่ได้อีกเหมือนกันขอให้ถือว่าเป็นภาระของเราในการจะพยายามแก้ไขปรับปรุงตนเองให้เป็นไปเพื่อความเข้มแข็งมีหลักมีเกณฑ์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลักอันใดที่ตนได้เคยทำมาแล้วและก็ได้ปรากฏผลมาเป็นลำดับหลักเช่นนั้นอย่าปล่อยวางนอกจากนั้นยังจะพยายามบำรุงหลักเช่นนั้นให้มีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับคำว่าหลักบางท่านก็จะไม่เข้าใจเพราะเป็นความหมายกว้างขวางสรุปความลงแล้วก็คือหลักนิสัยนิสัยเรามีความมั่นใจในสิ่งใดทำติดการงานอันใดปฏิบัติในธรรมะข้อไหนพิจารณาในธรรมทั้งหลายมีความสัมผัสหรือดูดดื่มในธรรมส่วนใดส่วนไหนในอาการใดเมื่อเห็นเป็นประโยชน์แล้วขอให้บำรุงหลักนั้นขึ้นให้มากบำรุงวิธีที่ตนบำเพ็ญมานั้นให้มีกำลังขึ้นให้มากนี่คือว่าเป็นผู้มีหลักอันดีการจะเป็นผู้ใหญ่จะทรงไว้ซึ่งความรู้ความฉลาดทรงไว้ซึ่งหลักของพระธรรมวินัยทรงไว้ซึ่งพระศาสนาอย่าเข้าใจว่าเป็นคนอื่นคนใหม่นอกจากเราคนนี้เท่านั้นซึ่งจะสืบเนื่องไปตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งถึงวันสิ้นชีพวายชมจะเป็นเราคนเดียวนี้เป็นผู้จะบำเพ็ญหน้าที่ให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมที่กล่าวมานี้ลูกศิษย์ของพระตถาคตไม่ควรทำตนเป็นคนอ่อนแอแต่ให้เป็นคนอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยและเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานไม่ว่าข้างนอกข้างในที่เห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับตนและส่วนรวมซึ่งควรจะทำในการอันควรแน่จิตนอกการในทุกๆอย่างเป็นเรื่องจะฝึกหัดดัดแปลงนิสัยของตนโดยอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องเพ่งเล็งเสมอมีเบื้องต้นและอธิบายถึงเพศเดิมก็คือเพศคฤหัสถ์เพศอันดับสองก็คือเพศของพระของเนรที่เราได้ก้าวเข้ามาสู่วงของพระศาสนาซึ่งเป็นวงที่ร่มเย็นจากนั้นก็อธิบายให้ฟังว่าหน้าที่ของพระของเนรที่จะควรปฏิบัติดัดแปลงตนเองอย่างไรให้เป็นเช่นเดียวกับเขาดัดแปลงไม้ที่จะนำมาทำสิ่งต่างๆตามความต้องการของเขาก่อนอธิบายถึงหลักการคบค้าสมาคมหรือการอบรมกับครูกับอาจารย์มาเป็นลำดับ
คือให้เป็นหลักฐานของจิตใจสำหรับท่านผู้มุ่งต่อการปฏิบัติอยู่พร้อมแล้วให้ได้มีทางเดินทั้งจะอยู่ที่นี่และจะจากที่นี้ไปสู่ที่อื่นหรือที่ใดก็ตามหลักที่ไม่ควรปล่อยวางไปตามการไปกันมาของตนนั้นคือหลักแห่งข้อปฏิบัติที่ได้รับการอบรมศึกษาจากครูจากอาจารย์องค์ใดแล้วที่ตนเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้เคลื่อนคลาดจากกายวาจาใจของตนครูอาจารย์ที่ท่านได้มาเป็นหัวหน้าแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านก็ได้มาจากการคบค้าสมาคมและการอบรมเช่นเดียวกันกับเราซึ่งกำลังศึกษาอบรมอยู่ณปัจจุบันนอกจากสยามภูแล้วไม่มีใครจะเป็นเอกนาโถโดยลำพังตนเองซึ่งไม่ได้รับการอบรมศึกษามาเลยคำว่าสยามภูก็หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยไม่มีครูอาจารย์ใดสอนให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่เป็นขึ้นมาเองด้วยอุบายวิธีของพระองค์ต่างหากนอกจากนั้นแล้วจะต้องได้รับการศึกษาอบรมมาเป็นที่เพียงพอแม้แต่คำว่าสังฆังแฟนังขฉามทุกๆพระองค์ที่เป็นไตรณะของเรานับเป็นจำนวนไม่น้อยต้องเป็นผู้ได้รับการอบรมศึกษามาจากพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์เช่นเดียวกันหมดฉะนั้นในนามรวมของลูกตถาคตจึงให้นามว่าสาวกแปลว่าผู้สดับมันเป็นเบื้องต้นที่จะให้เกิดเป็นสาระอันสมบูรณ์ขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้กราบว่าต้องมาจากคำว่าสาวกคือผู้สดับรับพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตนเองจนสามารถเต็มที่แล้วปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาในข้างนั้นท่านเรียกว่าสำเร็จพระอรหันต์มีสำเร็จพระอรหันต์คือเป็นผู้หมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงในเวลานี้ก็ได้เป็นหัวหน้าของหมู่คณะโดยไม่ได้คาดฝันฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงรู้สึกว่าเป็นภาระไม่น้อยความที่เป็นภาระทั้งนี้ก็เนื่องจากด้วยเจตนาหวังให้ท่านผู้มาศึกษาได้รับความรู้ความฉลาดเต็มกำลังความสามารถของตนผู้สอนและเต็มกำลังความสามารถของผู้ที่จะรับธรรมไปปฏิบัติดังนั้นภาระจึงมากผู้ที่รับธรรมะของพระพุทธเจ้าจากครูจากอาจารย์ไปแล้วก็ขอให้ทำตนให้เป็นผู้มีสง่าราศีด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรจนปรากฏเป็นความรู้ความฉลาดสามารถถอดถอนตนได้เป็นลำดับไปที่ไหนให้มีหลักเกณฑ์ภายในใจเป็นผลซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ริงจังนี่แหละเป็นที่พึงพอใจหากพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระองค์ก็จะทรงชมเชยเมื่อพระองค์ทรงชมเชยได้บรรดาครูอาจารย์ซึ่งมีเจตนาหวังดีเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าก็จะต้องชมเชยสรรเสริญผู้มีความตั้งหกตั้งใจสมกับตนที่มาศึกษาและมุ่งหน้าปฏิบัติจริงๆคำว่าสาวกองค์สุดท้ายภายหลังก็จะมาบรรจุอยู่ที่หัวใจของเราตามตำนานท่านกล่าวไว้ครั้งพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่จนถึงวันตรัสรู้ท่านกล่าวเอาไว้ว่าสาวกเบื้องต้นก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะไม่รู้เห็นธรรมเป็นองค์แรกสาวกองค์สุดท้ายก็คือสุปัฏฐปริภาชกซึ่งมาบวชในคืนวันพระพุทธเจ้าจะเสด็จสับขันธปรินิพพานเป็นสาวกองค์สุดท้ายขึ้นมาในสมัยนั้นคือนับตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่บรรดาสาวกเบื้องต้นจนถึงวันปรินิพพานมีสาวกที่ปรากฏชัดก็องค์ต้นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและองค์สุดท้ายคือพระสุปัฏฐปริภาชกเราอยากทำความสำคัญว่าสาวกจะมีเพียงพระอัญญาโกณฑัญญะมาถึงพระสุปัฏฐปริภาชกเท่านั้นถ้าเรายังเป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อข้อปฏิบัติอย่างไรเราจะต้องเป็นสาวกองค์สุดท้ายขึ้นมาในศาสนาของพระองค์ท่านโดยไม่ต้องสงสัยในวันหนึ่งแน่นอนขอให้ทำความมั่นใจต่อข้อปฏิบัติอย่าทำความโกหกตนเองต่อหน้าที่ต่อเวลาเวลาตั้งคำสัตย์ชนิดไหนลงแล้วเมื่อเห็นว่าความสัตย์นี้เป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าปล่อยให้จืดจางหรือเหลวไหลไปเสียเราจะกลายเป็นคนเหลวไหลไปเมื่อความสัตย์ความจริงได้ผ่านจากตัวของเราไปเสียจะกลายเป็นคนไม่มีสาระแก่นสารอันใดภายในตัวนี่แหละหลักสำคัญข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างที่เราทำเป็นประจำโปรดได้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญประจำเพศของผู้จะก้าวหน้าตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันถ้าเราเห็นข้อวัดปฏิบัติที่ทำเป็นประจำหรือครูอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ในข้อใดเห็นว่าเป็นของเล็กน้อยเห็นว่าเป็นของไม่สำคัญเราจะกลายเป็นคนเล็กน้อยขึ้นมาในวงแห่งพระศาสนาซึ่งเป็นธรรมชาติที่ใหญ่ครอบโลกครอบสงสารทางความร่มเย็นแห่งแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมีจำนวนไม่น้อยและจะกลายเป็นคนไม่จำเป็นขึ้นมาเรียกว่าเป็นคนที่หมดคุณค่าเพราะเห็นอะไรไม่จำเป็นเสียทั้งนั้นคนคนนั้นคือคนไม่จำเป็นคือคนเล็กน้อยนั่นเองไม่มีสาระสำคัญอะไรกับคนประเภทนั้นเราอย่าให้คนประเภทนั้นมากลายเป็นเรื่องของเราเราจะได้พลาดเราจะพลาดจากหลักแห่งความร่มเย็นหรือหลักแห่งความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าจะไม่สมชื่อสมนามที่ว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตปรากฏในเพศแห่งความเป็นนักบวชเสด็จตามพระพุทธเจ้าโดยข้อปฏิบัติ
รรมะที่อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังในสถานที่ต่างๆตอนเช้าก็ดีตอนเย็นก็ดีนอกจากจะพูดให้เป็นคติสำหรับท่านผู้ฟังซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วนั้นไม่มีความมุ่งประสงค์อย่างอื่นใดทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งแสดงถึงเรื่องความอาจหาญน่าหรือทั้งที่มีความสบายอยู่ภายในร่างกายทั้งที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์คือมีการป่วยไข้ได้ป่วยต่างๆก็ตามเพื่อให้ไม่ให้มีความอ่อนแอเราอยู่ปกติความรู้สึกก็เป็นอย่างหนึ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาความรู้สึกก็เปลี่ยนสภาพเป็นอย่างหนึ่งเช่นก่อนที่เราไม่มีความทุกข์อะไรภายในกายใจก็ปรากฏว่ามีความเข้มแข็งแต่เมื่อทุกขเวทนาปรากฏขึ้นจะเป็นขณะที่นั่งภาวนาก็ตามขณะที่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนที่เรียกว่ากำลังป่วยไข้อยู่ก็ตามความแปรสภาพของจิตที่มีความเข้มแข็งนั้นแปรไปโดยทันทีกลายเป็นความอ่อนแอขึ้นมาเช่นนี้เรียกว่าจะทำเราให้เสียหลักสำหรับผมแล้วเคยได้คติเครื่องเตือนใจจากทุกขเวทนาเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมากหรือน้อยจึงเป็นการเตรียมตัวอยู่เสมอที่จะพิจารณาเรื่องเวทนาเพื่อจะได้คติในขณะนั้นเพราะเวทนานี้เป็นสิ่งสำคัญเวลาบีบบังคับร่างกายของเราเข้ามามากแล้วเป็นเหตุจะให้เกิดเวทนาภายในใจคือความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นอีกเป็นอันดับสองถ้าใจไม่มีหลักเพียงทุกข์บีบคั้นในร่างกายยังซึมซาบเข้าไปบีบคั้นในจิตใจให้ได้รับความทุกข์ทั้งสองด้านโลกกว้างแสนกว้างก็กลายเป็นโลกแคบเข้ามาในผู้นั้นนี่แต่ถ้าเราเป็นนักพิพากษ์วิจารณ์กับเรื่องเวทนาอยู่เสมอทั้งในขณะที่ดีและที่ป่วยป่วยมากป่วยน้อยทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากการเจ็บป่วยมากน้อยพิจารณาให้รู้ทั่วถึงกันจนถึงกับจิตเราซึ่งกำลังเดือดร้อนเพราะเวทนาบีบบังคับนั้นกลายเป็นจิตที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาในเวลานั้นและได้รับความสงบเยือกเย็นถึงกับเวทนาที่กำลังเจ็บไข้หรือบีบคั้นอยู่นั้นได้ถอดถอนออกโดยทันทีจิตก็ลงสู่ความสงบอย่างแนบสนิทเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ก็ถอนไปทันทีอย่างนั้นก็เคยมีหลายครั้งเหมือนกันแม้ทุกขเวทนาจะไม่ระงับไปในขณะที่พิจารณาอยู่นั้นก็ตามแต่เรื่องของทุกขเวทนาซึ่งมีอยู่ในส่วนแห่งร่างกายไม่สามารถจะซึมซาบเข้าถึงจิตใจให้รับความเดือดร้อนไปตามเลยเพราะอำนาจแห่งความเข้มแข็งของจิตที่คิดค้นโดยอุบายปัญญาให้รู้เท่าทันกับเวทนาที่เกิดขึ้นในส่วนแห่งร่างกายทุกส่วนใจจึงทรงไว้ซึ่งความเยือกเย็นแม้กายจะเป็นทุกข์ก็ตามไม่เสียหลัก
และเป็นเหตุจะให้หยิบยกเวทนาซึ่งขณะที่ปรากฏอยู่นั้นเทียบเคียงกับเวทนาในคราวจะเป็นจะตายจริงๆว่าจะเป็นเวทนามาจากที่ไหนนอกจากจะเป็นเวทนาที่เป็นอยู่ในลักษณะนี้เท่านั้นไปปรากฏขึ้นในคราวนั้นถ้าเราได้พิจารณารอบคอบรู้เท่าทันเวทนาซึ่งปรากฏตัวอยู่ณบัดนี้โดยชัดเจนแล้วเวทนาในคราวจะเป็นจะตายจริงๆจะเป็นเวทนาหน้าไหนเล่าก็ต้องเป็นเวทนาหน้าเก่านี้เมื่อได้รู้ชัดเวทนาในเวทนาที่ปรากฏอยู่ในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยชัดเจนแล้วก็เป็นอันว่าได้รู้ชัดในเวทนาซึ่งจะปรากฏในอนาคตข้างหน้านั้นว่ามีเป็นหน้าอันเดียวกันจะต้องรู้เท่าทันเช่นเดียวกันนี่เรียกว่าตายด้วยความรู้ไม่ได้ตายด้วยความหลงหรือเผลอเลยหรืออ่อนแอเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแม้จะถึงวันนิพพานแล้วก็ยังประทานพระโอวาทให้แก่บรรดาสาวกทั้งหลายได้โดยรื่นรมย์ไม่มีความท้อแท้ไม่มีความท้อพระทัยและแสดงความเสียอกเสียใจไปตามการตามสมัยที่จะมาขวางหน้าหรือขวางพระพักพระพุทธเจ้าในเวลานั้นนอกจากนั้นยังประทานพระโอวาทให้บรรดาสาวกทั้งหลายทั้งที่เป็นนิสิตที่บุคคลและผู้ที่กำลังศึกษาเพื่อทำมันสูงยิ่งขึ้นไปให้รับความรื่นเริงบันเทิงโดยพระโอวาทย่อๆบัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลายให้พิจารณาสังขารธรรมซึ่งเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาอย่าได้ประมาทในสังขารธรรมเหล่านี้และเหล่านั้นคำว่าสังขารธรรมนี้มีสองประเภทคือสังขารธรรมภายนอกอย่างหนึ่งสังขารธรรมภายในใจนั้นอย่างหนึ่งพระโอวาทที่ทรงประทานในวันนิพพานนั้นยังปรากฏมาจนกระทั่งถึงทุกวันไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยต่อทุกขเวทนาหรือมานะการที่จะมาเผชิญหน้าพระองค์พอถึงเวลาแล้วก็ปิดพระอกทรงทำหน้าที่ปณิพานไปโดยสมบูรณ์ตามภูมิของพระโพธิจักรที่เป็นศาสดาสอนโลกไม่ทิ้งลวดลายให้โลกได้มองเห็นเป็นที่ไม่แนบสนิทภายในตาภายในใจไว้แม้แต่น้อยขณะที่ประสูติก็แสดงให้โลกทั้งหลายได้เห็นชัดเรื่องของท่านผู้จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นประสูติในป่าแต่นี้ก็คงจะไม่ทุกๆพระองค์สำหรับพระพุทธเจ้าแต่ว่าวิธีทางเดินเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ต้องเดินไปเพื่อถึงความประเสริฐเช่นเดียวกันตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในป่าเวลาบำเพ็ญก็บำเพ็ญในป่าเวลาจะปรินิพพานก็ปรินิพพานในป่านี่ตั้งแต่เรื่องลวดลายของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นขณะจะปรินิพพานก็ทรงเข้าฌานสมาบัติ
พื่อท่านผู้มีฌานจะได้กำหนดตามพระพุทธเจ้าโดยละเอียดถี่ถ้วนและถูกต้องนับตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงสัญญาเวทยิตานิโรธเรียกว่าเข้าทั้งรูปฌานและอรูปฌานและถอยกลับลงมาจากสัญญาเวทยิตานิโรธก้าวลงมาอรูปฌานแล้วลงมารูปฌานคือปฐมฌานพอกลับไปในวาระที่สองผ่านจตุตฌานเท่านั้นอรูปฌานก็ไม่ไปรูปฌานก็ผ่านมาแล้วแล้วเสด็จนิพพานในถ้ำกลางนั่นนั่นแหละท่านเรียกว่าถ้ำกลางของสมมุติถ้าพระพุทธเจ้าจะทรงนิพพานในฌานใดฌานหนึ่งก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นนั่งอยู่ในสมมุตินี่ก็คือความไม่ลวดลายของศาสดาเพื่อโลกได้เห็นนั่นเองสำหรับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์แห่งพุทธะอันบริสุทธิ์ที่แท้จริงแล้วเท่านั้นจะเข้าฌานหรือไม่เข้าฌานไม่เห็นสิ่งใดจะสามารถทำความบกความสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้านั้นให้บกพร่องลงมาแม้แต่น้อยแต่หน้าที่ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของโลกต้องแสดงความเป็นศาสดาตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่ให้บกพร่องในความเป็นศาสดาเพื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะได้ดำเนินตามด้วยความสะดวกเช่นเดียวกับน้ำมหาสมุทรกว้างแสนกว้างลึกแสนลึกปลาจะเป็นปลาขนาดไหนให้ในแหวกว่ายหัวหางกลางตัวด้วยความสะดวกสบายไม่มีความขัดข้องภายในใจว่าน้ำนี่แคบเกินไปหรือตื้นเกินไปสำหรับปลาตัวใหญ่ภูมิของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกับน้ำมหาสมุทรทะเลบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันกับปลาที่อยู่ในห้องน้ำมหาสมุทรทะเลจึงจะศึกษาจากพระองค์ท่านมาให้พอเหมาะพอดีแก่อุปนิสัยของตนมาให้มีความคับแคบคล้องจิตคล้องใจว่าพระโอวาทของพระพุทธเจ้าประทานไว้ไม่เพียงพอกับความรู้ของตนหรือความสามารถของตนที่จะปฏิบัติให้เป็นไปมาให้มีผู้ใดได้มีแสดงความขัดแย้งที่กล่าวมาทั้งนี้ก็เพื่อให้เราทั้งหลายได้นำหลักอันใดอันหนึ่งที่ควรแก่จริตนิสัยของเรามาบำรุงตนเองให้เป็นไปด้วยความกล้าหาญชาญชัยเหมือนพระพุทธเจ้าอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอเป็นคนก้นเบาคล่องแคล่วหูเบาแต่ไม่ใช่หูเบาแบบคอยจะรับความดีใจเสียใจหูเบาต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ตาดีต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วไม่สนใจนั่นแปลว่าสารแห่งพระธรรมเทศนาขอความสวัสดีมงคลจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถิด